จะทำการเทสเซอร์โว S9451 ฟุตบ้านนะฮะจำนวน3ตัวโดยใช้อุปกรณ์คือGT Power ตัวเซอร์โวเทสเตอร์นะฮะตัวนี้แบตลิโค2เซลล์ผ่านตัวเบ็กของอาจารย์แนวนะฮะไล่สายเข้าไป3สายตอนนี้เปิดเป็นโหมดของแมนนวลแล้วเวลาหมุนเซอร์โวตามสั่งนะฮะดูท็อปพอยต์นี่คือค่ากลางของเซอร์โวนะฮะนิวตรอลนิวตรอลแล้วก็ออโต้เห็นได้ว่าเซอร์โว3ตัวทำงานเป็นปกติก่อนการส่งมอบนะครับพอดีไปได้ตัวนี้มา